ฉลาดทำใจหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์คนเรามีความทุกข์ด้วยเรื่องต่างๆมากมายแต่ละคนก็มีสาเหตุแตกต่างกันไปแต่เมื่อมองในภาพรวมแล้วมักหนีไม่พ้นเหตุร้ายหรือความไม่สมหวังในสิ่งเรื่องใหญ่ได้แก่ทรัพย์สินเงินทองร่างกายการงานความรักความสัมพันธ์กับผู้คนหากเรารู้จักวางใจให้ถูกต้องเหตุการณ์เหล่านั้นก็ยากที่จะทำให้เราทุกข์ท้อได้หากฉลาดทำบุญเป็นเรื่องของการออกไปสร้างสรรค์ความดีฉลาดทำใจก็เป็นเรื่องของการรับมือกับสิ่งที่ไม่น่ายินดีชีวิตต้องฉลาดในทั้งสองด้านจึงจะเจริญงอกงามและเป็นสุขได้อย่างแท้จริงตกงานล้มละลายกิจการล้มละลายไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะล้มละลายด้วยเรายังมีสิ่งดีๆที่มีคุณค่าอีกมากมายในชีวิตเช่นพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานมิตรสหายซึ่งรักและปรารถนาดีต่อเราอย่างจริงใจหากตกงานก็หางานอื่นเปลี่ยนเส้นทางทำกินไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆไม่มีอะไรที่จะสายเกินกว่าการเริ่มต้นใหม่ที่เรายังมีลมหายใจและสติปัญญาก็สามารถเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ได้เสมอเมื่อจะเริ่มต้นใหม่ก็อย่าลืมเอาความผิดพลาดในอดีตมาเป็นครูความล้มเหลวที่ผ่านมาสามารถให้บทเรียนที่มีคุณค่ามหาศาลแก่คุณได้ไม่มีใครในโลกที่เคยเดินโดยไม่หกล้มแต่เมื่อล้มแล้วต้องรีบลุกและก้าวอย่างมั่นคงและระมัดระวังไม่ร่ำรวยสำรวจตัวเองก่อนว่าเรายากจนจริงหรือเปล่าการที่เรามีเงินน้อยกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่าจนเสมอไปคนส่วนใหญ่คิดว่าจนก็เพราะเอาตัวเองไปเปรียบกับคนที่มากกว่าทั้งที่ตัวเองมีทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตถึงเราอาจจะไม่มีบ้านเดียวหรือรถยนต์แต่ลองมองให้ทั่วเราอาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ไม่น้อยที่ให้ความสุขสบายแก่ชีวิตไม่ต้องปากกัดตีนถีบหรือหาเช้ากินค่ำคุณยังมีสิ่งฟุ่มเฟือยได้พอสมควรทันทีที่คุณรู้สึกพอใจหรือพอเพียงกับสิ่งที่มีอยู่ความรู้สึกจนจะหายไปความจนนั้นแยกไม่ออกจากใจตราบใดที่ยังมีความอยากอยู่ก็จะรู้สึกจนอยู่เสมอลองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นให้น้อยลงและรู้เท่าทันอิทธิพลของการโฆษณาให้มากขึ้นแทนที่จะจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีลองหันมาชื่นชมกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วบ้างคุณอาจมีทรัพย์สินเงินทองไม่มากแต่คุณยังมีครอบครัวที่น่ารักมีงานที่มั่นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีเพื่อนฝูงที่ดีกินอิ่มนอนหลับไม่เป็นหนี้ใครก็น่าจะพอใจแล้วเจ็บป่วยเวลาเจ็บป่วยต้องทำใจว่าป่วยแค่กายอย่างเดียวอย่าให้ใจป่วยด้วยคือใจอย่าเป็นทุกข์มากเกินไปหรือกังวลไปต่างๆนานาไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นทุกข์สองต่อแม้ว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่ของดีแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรยอมรับความจริงอย่างน้อยความเจ็บป่วยก็ทำให้เราได้พักผ่อนหลายคนได้มีโอกาสมาสนใจธรรมะก็ตอนนี้เองความเจ็บป่วยยังเป็นสัญญาณเตือนให้เราหันมาทบทวนการใช้ชีวิตว่ามีความผิดพลาดตรงไหนทำงานหนักไปพักผ่อนน้อยไปกินอาหารไม่ถูกต้องขาดการออกกำลังกายหรืออยู่กับความเครียดความโกรธมากเกินไปหากเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้ถูกสุขลักษณะก็เท่ากับเราได้บทเรียนที่ล้ำค่าจากความเจ็บป่วยซึ่งกำลังสอนเราว่าสังขารไม่เที่ยงความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิตไม่ควรประมาทเห็นคุณค่าของสุขภาพและชีวิตแก่ชราถ้าคุณกำลังเข้าสู่วัยชราก็นับว่าคุณเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเพราะมีคนจำนวนมากมายที่ไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวอย่างคุณได้ความแก่เป็นธรรมดาของชีวิต
ถ้าคุณยอมรับความจริงข้อนี้ได้ใจคุณจะโปร่งโล่งขึ้นเหมือนวางของหนักลงได้มองให้ดีความแก่กำลังสั่งสอนสัจธรรมแก่คุณอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่ยั่งยืนหากคุณยังติดยึดในร่างกายคุณจะทุกข์อย่างยิ่งต่อเมื่อเลิกยึดติดความทุกข์ก็จะคลายลงความแก่กำลังมาเตือนให้คุณปล่อยวางทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศหน้าที่การงานอย่าหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นเพราะวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปมีแต่บุญกุศลความดีเท่านั้นที่คุณจะนำไปสู่ปรโลกได้ทำงานไม่มีความสุขคุณควรหาสาเหตุทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะงานยากมองไม่เห็นผลเพื่อนร่วมงานไม่ดีเจ้านายไม่ยุติธรรมเงินเดือนน้อยหรือว่าคุณไม่เต็มที่ไม่มีใจให้งานงานจะมีความสุขเมื่อคุณมีใจให้รักในสิ่งที่ทำทำงานอะไรไม่สำคัญเท่ากับทำงานอย่างไรทำงานอย่างตั้งใจไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ผลงานดีและไม่มีความสุขแม้เราเลือกงานไม่ได้แต่เลือกที่จะทำงานอย่างมีความสุขได้ทะเลาะกับเพื่อนหรือคนรักก่อนที่จะบอกว่าเขาหรือเธอไม่ดีควรทบทวนตัวเองก่อนว่าคุณทำดีพอหรือยังคุณตัดสินเขาจากคำบอกเล่าของคนอื่นหรือเปล่าคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาไม่ดีจริงโดยที่คุณไม่ได้รับตัดสินใจเองหรือฟังคนอื่นยุแย่มาแล้วคุณเองดีกับเขาพอหรือไม่ลองหันไปมองในมุมของเขาดูบ้างอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ฟังเหตุผลของเขาดูก่อนอย่ายึดมั่นถือมั่นกับความเห็นของตนเองจนปิดกั้นความคิดคนอื่นแทนที่จะหาข้อบกพร่องของคนอื่นลองแก้ไขที่ข้อเสียของเราเองบ้างเพราะตบมือข้างเดียวคงไม่ดังต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขถูกวิจารณ์ด่าว่าก่อนอื่นต้องเปิดใจก่อนว่าคำวิจารณ์คำว่านั้นมีส่วนจริงบ้างหรือไม่ถูกต้องและมีเหตุผลเพียงใดหากจริงมีเหตุผลถูกต้องควรนำคำวิจารณ์นั้นไปแก้ไขปรับปรุงโดยเลือกเอาแต่สาระพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีปัญญาที่ชอบชี้โทษหรือตำหนิเราคือผู้ชี้ขุมทรัพย์มองให้ดีจะพบว่าในคำตำหนินั้นมีของมีค่ามากมายที่หาไม่ได้จากคำชมหรือคำสรรเสริญเช่นทำให้เราเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งของตัวเราที่แม้แต่เพื่อนๆก็ไม่กล้าบอกและคุณเองก็มองไม่เห็นหรือไม่ก็ทำให้เรารู้จักนิสัยใจคอของผู้พูดดียิ่งขึ้นช่วยให้เรารู้ว่าจะวางตัวหรือเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรดีในคราวต่อไปเลี้ยงลูกไม่ได้อย่างใจแม้เขาจะเป็นลูกของเราก็จริงแต่เขาไม่ใช่ของเราในความหมายที่เราสามารถควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามอำนาจของเราได้อย่าว่าแต่ลูกเลยบ่อยครั้งตัวเราเองยังไม่สามารถควบคุมร่างกายหรือความคิดให้เป็นไปตามใจเราได้แต่ร่างกายก็ยังแก่เราไม่อยากโกรธใจก็ยังโกรธลูกย่อมมีความคิดจิตใจและวิถีตามที่เขาชอบคุณต้องเปิดโอกาสให้เขารู้สึกตัดสินใจได้ด้วยตัวเองรวมทั้งเลือกเส้นทางชีวิตของเขาเองบางครั้งพ่อแม่จำเป็นต้องให้เขาเลือกทางชีวิตของเขาเองลองถูกลองผิดได้ด้วยตัวเองหน้าที่พ่อแม่คือสนับสนุนให้เขาเลือกทางที่ถูกให้โอกาสเมื่อเกิดการผิดพลาดไม่ควรซ้ำเติมและเอาชนะลูกอย่าเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นอย่ามองว่าลูกสร้างปัญหาอะไรบ้างแต่ควรมองว่าลูกทำดีอะไรบ้างพระไพศาลวิสาโลยังได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่าเรามองเห็นแต่จุดที่มันเป็นความต่างแต่สิ่งที่เป็นความเหมือนไม่ค่อยมองเท่าไหร่เราเน้นไปที่ความต่างมากกว่าความเหมือนเราเป็นทุกข์กับความต่างเราเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราไม่รู้หรือหายไปแทนที่เราจะมาให้ความใส่ใจสิ่งที่เรามีเหมือนกันหรือสิ่งที่เรายังมีอยู่ในตัวเราอยากให้มองกว้างๆแทนที่เราจะมาติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมองให้มันกว้างๆว่า
เรื่องนี้เราเห็นไม่เหมือนกันมีเรื่องอื่นมากมายที่เราเห็นเหมือนกันซึ่งการที่เรามองแต่ความต่างเหมือนเป็นตัวการที่จะทำให้เราเกิดทุกข์วิธีการที่จะทำให้เรามีใจที่สงบคือเราควรที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มักมารุมล้อมและควรรู้จักกับตัวเองบ้างโดยที่พระไพศาลได้กล่าวเพิ่มว่าวิธีง่ายๆที่จะอยู่กับตัวเองได้คือการทำสมาธิหรือการมีสติรู้ใจรู้กายอยู่เสมอจิตก็จะนิ่งก็จะสงบเร็วขึ้นพอสงบแล้วเราก็นิ่งพอนิ่งแล้วเราก็จะอยู่กับตัวเองได้เมื่อเราฉลาดทำใจแล้วต่อให้เรื่องใดๆที่เข้ามารบกวนจิตใจแล้วก็จะไม่สามารถทำให้ใจเราขุ่นมัวต่อไปได้